ได้มีกองประสุมสรุปถอดถอนบทเรียนเวียกงานภารกิจการและการเงินทั่วกองทัพประจำปี2020และบางทิศทางแผนการประจำปี2021พิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2021ที่กรมใหญ่ภารกิจการกองทัพโดยการเป็นประธานของสหายพ้นตีวงคำพมกรกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจการกองทัพมีบรรดาผู้ต่างหน้ากรมใหญ่และผู้แทนกองประสุมที่มาจากวิทยาคารกองพลกองบรรษาการทหารแขวงกองพันใหญ่บรรดากรมโรงเรียนโรงหมอโรงงานและบริษัทรัฐวิสาหกิจของกองทัพเข้าร่วมสหายพลจตวาคำเพชรศรีสานนท์รองหัวหน้ากรมใหญ่ภารกิจการกองทัพได้กล่าวสรุปถอดถอนบทเรียนเวียกงานภารกิจการและการเงินทั่วกองทัพประจำปี2020ในนั้นรวมนี้แผนงานหาประกันชีวิตการเป็นอยู่แผนงานการผลิตแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่และผลิตเป็นสินค้าด้านกสิกรรมได้สุ่มใส่ปรับปรุงหัวหน่วยการผลิตโดยเฉพาะแมนกลุ่มการผลิตครบวงจรเลข1กองผลิตเลข2เลข3และกองสลับปะและกองอ่างน้ำหุ่มซึ่งใน1ปีที่ผ่านมาแมนได้มีไหลหับทั้งหมด11ล้าน9แสนกว่ากีบได้เซ็นสัญญาการร่วมมือกับบริษัทสังเจียงการลงทุนจำกัดว่าด้วยการเลี้ยงและจำหน่ายทรงหัวไปขายที่สาธารณรัฐประชาชนจีน4แสนตัวต่อปีและยังได้เอาใจใส่ก่อสร้างภารกิจการแนวหลังยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเป็นแรงตอบสนองทางด้านเสบียงอาหารหับไส้กองทัพในเฉพาะหน้าและยาวนานซึ่งได้สุ่มใส่การเลี้ยงสัตว์ใหญ่ประเภทงัวควายแป้แกะอยู่จุดสุ่มต่างๆของหลายๆแขวงอยู่ในลาวได้หลายพันตัวและยังได้จัดตั้งปฏิบัติแผนงานการคุ้มครองปกปักรักษานำไส้วัตถุพลาและเวียกงานพัวพันห่วมมือกับต่างประเทศประสบความสำเร็จตามแผนการทิศทางแผนการในปี2021กรมใหญ่ภารกิจการกองทัพจะสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่11ของศูนย์กลางพรรคมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่5ของคณะพรรคกระทรวงป้องกันประเทศว่าด้วย4นาทีใหญ่26แผนงานและบุกทะลุแผนงานใหญ่ที่3ให้มีทาก้าวขยายตัวขึ้นในที่ประสุมยังได้รับฟังการประกอบคำคิดคำเห็นของบรรดาสหายผู้แทนที่เข้าร่วมซึ่งจะดำเนินเป็นเวลา2วัน